คุณจาตุรนต์ฉายแสงโพสต์ขอแสดงความเสียใจต่อกรรมการบริหารส.ส.สมาชิกและประชาชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกท่านที่พรรคก้าวไกลถูกยุบและคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีขอให้กำลังใจทุกท่านในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับนอกจากเสียใจแล้วที่น่าห่วงใยอย่างมากก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ของระบบรัฐสภาหลักนิติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศการยุบพรรคที่ทำกันมามันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้กฎหมายโดยคณะบุคคลจะเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ศาลหรือจะศาลรัฐธรรมนูญที่บางครั้งก็เกิดจากการแต่งตั้งกันมาโดยการแทรกแซงของคณะรัฐประหารมายุบพรรคการเมืองเพราะดำเนินการทางการเมืองไม่เป็นไปตามความต้องการความยินยอมของผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งการยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจึงขัดแย้งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการทำลายเครื่องมือที่สำคัญของประชาชนในการที่จะกำหนดนโยบายและความเป็นไปของประเทศและในยุคปัจจุบันพรรคการเมืองคือเครื่องมือของประชาชนที่จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นดังนั้นการที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะครอบคลุมทั้งการก่อตั้งการดำรงอยู่การทำกิจกรรมการหาทุนหารายได้การรับการสนับสนุนจากภาครัฐและจากประชาชนไปจนถึงการสิ้นสุดของพรรคการเมืองการไม่ควรให้ยุบพรรคการเมืองง่ายๆที่ไม่มีใครเขาทำกันในโลกนอกจากประเทศที่เป็นเผด็จการสุดๆซึ่งมีอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้จึงเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไทยแก้ไขให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกฎหมายที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ขัดขวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเป็นเครื่องมือของประชาชนได้ไม่ใช่อ่อนแอทำอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองทั้งหลายจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองให้ถูกต้องให้เป็นประชาธิปไตยและให้พวกเราทั้งหลายทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนในการแก้ปัญหาประเทศในการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยให้เป็นอารยประเทศกับเขาบ้าง